วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะบอลไทยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง ISU Wisdom TV นะครับก็มีผมมดสุรเดชวิมลรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับรายการของเราตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยเฉพาะในช่วงแรกที่จะมีการพูดคุยเรื่องของข่าวสารฟุตบอลไทยกันแบบเข้มข้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์เกมการแข่งขันแล้วก็ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งก็มีเว็บไซต์อย่าง High Kicker เข้ามาร่วมมือในการดำเนินรายการกับเราด้วยนะฮะทำให้ข่าวนั้นเข้มข้นขึ้นมาเยอะเลยส่วนแฟนเพจของเราก็ขึ้นอย่างที่หน้าจอนะครับเข้าไปกดไลค์กันได้กับโต๊ะบอลไทยช่วงหลังๆมาเนี่ยก็มีคนกดไลค์กันเยอะแล้วนะครับอ่ะช่วงแรกนี่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีแขกรับเชิญต้องเรียกว่าพิธีกรร่วมแล้วกันนะครับก็หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากหลายคนมีกระแสค่อนข้างพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็เลยเธอมาอีกครั้งนึงนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องเมย์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะอ่ะน้องเมย์ก็กลับมาอีกครั้งนึงค่ะกระแสเป็นไงรอบที่แล้วจากสัปดาห์ก่อนอ๋อมีคนชมค่ะคุณ แล้วดูแบบวันนี้แต่งก็เรียกว่าแต่งนุ่งแต่งหน้ามานี่จัดเต็มค่ะมารายการตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆนะฮะแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่ายสองสวยไม่ต้องแต่งเยอะค่ะพี่มดไม่จริงแต่งนานมากนะเพราะผมนั่งรอน้องแต่งหน้าแต่ว่ากระแสเป็นไงพี่หมานมีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะก็มีคนพูดถึงค่ะแล้วก็แบบอย่างแบบมีน้องแท็กรูปมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่ารายการออกช่องไหนครับผมหลายคนอาจยังไม่ทราบนะฮะก็ติดตามก็ได้ ISU Wisdom TV ก็ถึงแม้ว่าอาจจะมีช่องทางให้ดูกันเยอะอย่างดูออนไลน์ก็ดูได้มีแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะฮะก็ติดตามก็ได้แล้วก็เดี๋ยวน้องเมย์ก็จะมาประจำการวันนี้โอ้แผ่ข่าวแบบว่าเต็มที่มากก็คือเป็นข่าวมาจากไฮคิกเกอร์เองค่ะช่วงนี้ข่าวฟุตบอลไทยไฮคิกเกอร์เป็นไงบ้างฮะก็มีข่าวเจาะเพิ่มมากขึ้นนะคะครับแบบว่าไปเจาะนักฟุตบอลหลายๆคนนะคะใช้ความสนิทสนมส่วนตัวใช่ค่ะในข่าวช่วงนี้สนิทสนมนักบอลเยอะเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะคนไหนอะคะโดยเฉพาะนักฟุตบอลต่างชาติใช่ไหมหลังๆมานี่อ๋อลินเดมันหรือเปล่าคะวิยอลินเดมันส่วนใหญ่จะเน้นหน้าตาเป็นหลักใช่ค่ะฝีเท้าก็เน้นค่ะฝีเท้าต้องเน้นด้วยค่ะไม่ใช่พวกแบบหน้าตาดีแต่นั่งตัวสำรองไม่เอาไม่เอาค่ะใช่ไหมฮะใช่วันนี้เดี๋ยวมีสุดยอดลูกฟรีคิกของบียอนเลนเดมันมาฝากด้วยค่ะนะฮะแต่ส่วนหนึ่งที่หลายคนคงจะติดตามมาอยู่ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราจะแจกเสื้อค่ะถูกไหมที่เราจะมีแจกเสื้อของไฮคิกเกอร์ตัวที่น้องเมย์ใส่อยู่นะครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เพื่อที่จะได้ติดตามกันแล้วก็จะได้รู้ว่าติดตามน้องเมย์จริงหรือเปล่ามีเสื้อมาแจกนั่นแหละฮะไฮคิกเกอร์1ตัวสำหรับแฟนรายการนะครับที่ติดตามอยู่เพียงแค่ถ่ายรูปหรือถ่ายรูปเมย์ค่ะถ่ายรูปเมย์ ที่กำลังดำเนินรายการนะคะแต่เอาหน้าสวยๆนะคะหรือว่าแคปหน้าจออะไรอย่างนี้นะได้หมดเลยนะคือให้มีน้องเมย์เพราะฉะนั้นน้องเมย์ก็ต้องออกหน้าจอบ่อยๆหน่อยนะถ้าถ่ายรูปพี่ติดไปด้วยได้ไหมอ๋อได้ค่ะพี่มด เดี๋ยวคือถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์อยู่หน้า Facebook ของไฮคิกเกอร์ใช่ค่ะก็เขียนตามนี้เลยใช่ไหมหรือว่าโพสต์แบบว่าโพสต์หน้าวอลตัวเองก็ได้แต่ติดแท็กไฮคิกเกอร์ค่ะนะฮะก็รูปไหนเอากติกาไงติดเขาเรียกว่าอะไรรูปไหนที่เมย์สวยนะคะ ที่เมย์รู้สึกว่าตัวเองสวยก็เมย์ก็จะให้รางวัลค่ะเดี๋ยวเมย์จะตัดสินเองใช่ใช่เดี๋ยวเมย์ตัดสินเองเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เสื้อไฮคิกเกอร์เดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับอ่ะเริ่มกันที่ข่าวสารกันเลยดีกว่านะครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีฟุตบอลนัดพิเศษซึ่งเป็นนัดสุดท้ายแล้วที่ทีมจากยุโรปมาเยือนนะฮะหลังจากที่แมนยูเชลซีและลิเวอร์พูลมาคราวนี้ต้อนรับยอดทีมจากสเปนบาร์เซโลนานะฮะเจอกับทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคือ4เกมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแฟนบอลเยอะมากนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าแฟนบอลเข้าชมเกมประมาณเกือบ 50,000 คน 50,000 คนเลยเหรอคะ 40,000 กว่าคนนะฮะแต่บาร์เซโลนานี่ก็ต้องไปดูอยู่มั้ยเกมนั้นดูอยู่ค่ะอย่างราชมังนี่เขาจุได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 40,000 นิดๆนะฮะด้วยความที่ติดเก้าอี้แล้วนี่ประตูแรกนะครับคือบาร์เซโลน่านี่บดอยู่นานกว่า10นาทีแล้วก็เป็นเนม่าซึ่งนี่เป็นประตูแรกในสีเสื้อของเนม่าตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมถือเป็นเกียรติของประเทศไทยมากเลยนะใช่ค่ะหรือว่าเป็นเกียรติกับสินทวีชัยเป็นเกียรติกับพี่ตีค่ะ ดูครับวันนี้เนี่ยสินทวีชัยจะเจอลักษณะนี้บ่อยคือไม่ได้รับเลยอ่ะโอ้โหยิงง่ายๆเข้าไปนะครับจากเมสซี่มาที่เชสฟาเบกัสแล้วก็จบที่เนย์มาร์จิ้มเข้าไปนักบอลไทยไม่โดนบอลเลย 1-0 นะครับหลังจากนั้นมาไม่ถึงนาทีครับจังหวะบอลยาวจากแดนหลังแล้วเรียวเมสซี่หลุดเข้าไปอาทิตย์ดาวสว่างกระแทกจากด้านหลังนะครับ
ทำไมเขายิ้มอะคะทำไมเขาดูดีใจที่ได้เสียบเมสซี่อะคะอาทิตย์โพสต์ในไอจีตัวเองบอกว่ายิ้มทั้งเกมวันนี้คือแบบหาบอลไม่เจออาทิตย์ก็จำใจแล้วครับเมสซี่แกจับบอลแรกดีมากดูภาพช้านะจับบอลแรกนี้ไปได้เลยนะแล้วกัดแทกอย่างนี้ไม่มีทางเลือกครับฉายามหาปราบจุดโทษครับโอ้โหเมสซี่กิ้งกิ้งซะโอ้เนี่ยบอลยาวจากด้านหลังนะฮะดูอีกดูเขาจับบอลอย่างเดียวแล้วคือถ้าปล่อยเนี่ยผมว่าน่าจะเสร็จนะดูจากมุมแล้วอาทิตย์ไม่มีทางเลือกทำฟาวแล้วก็เสียจุดโทษนะครับก็จากที่เสียลูกแรกมานาทีเดียวแล้วก็เป็นเจ้าของบัลลงดอร์4สมัยเมสซี่ยิงเข้าไปง่ายๆไม่ถึงบอลอีกแล้วนะสินทวีชัยพี่ตีดูน่าสงสารนะคะเดี๋ยวว่าแต่สินทวีชัยเลยผมว่าใครก็ น่าสงสารหมดแหละถ้ายืนจุดนั้นนะฮะ 2-0 นะครับแล้วประตูที่3ของบาร์เซโลนาก็มาได้ในนาทีที่19จากจังหวะของเมสซี่อีกแล้วที่เป็นคนแอสซิสต์ดูนะครับจังหวะให้ของเมสซี่แตะให้ง่ายๆแล้วยิง ดูดิคุณตีสินทวีชัยคงจะนอนไม่หลับนะฮะจังหวะยิงตรงนี้เป็นเปรโดโรดิเกสนะครับนาทีที่19ยิงแบบไม่ต้องรับเลยดูหน้าชะปุยหน้าชะปุยเมื่อกี้แบบนี่เกิดอะไรขึ้น19นาที30ไปแล้วดูยิงโอ้โหแมตช์นี้ชะปุยดูง่วงนอนนะคะไปดูจากในทีวีอะค่ะดูแล้วจังหวะให้แล้วโล่งๆอย่างนี้ครับยิงเต็มข้อเข้าไป30ไม่พอครับนาทีที่25บาร์เซโลนานี่จัดหนักจัดเต็มทีมชาติไทยจริงๆ30นี่ยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอฮะแต่พี่ตีบอกพอแล้วนะคะ นี่เป็นประตูที่4ครับลิโอเนลเมสซี่นาที25 40แล้วอะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนี่ดูสินทวีชัย2แมตช์นี้พี่ตีโดนไปกี่ลูกแล้วคะเจอลิเวอร์พูลโดนไป3นั้นนี้ก็ไป4เป็น7แล้วนะฮะเนี่ยสินทวีชัยบอกให้ช่วยกันหน่อยสิ 4-0 ครับเมสซี่แล้วก็ท้ายครึ่งแรกเนี่ยเมสซี่ก็มาแอสซิสต์อีก1ลูกนะครับ 5-0 ไปแล้วเนี่ยนี่ประตูที่ทำให้คนไทยเฮกันลั่นสนามได้จุดโทษฮะก็จังหวะของธีรศิลป์แดงดาลากเข้าไปแล้วโดนทำฟาวนักเตะบาร์ซ่าก็งงกันอยู่ว่าไม่ฟาวหรือเปล่าครับเหมือนพุ่งหรือเปล่าคะนิดนึงก็ถ้าดูจากจังหวะก็น่าจะมีอยู่หน่อยๆเพราะว่านี่คืออดีตนักเตะของแอตเลติโกมาดริดนะธีรศิลป์แดงดาแหมเป็นไงเจอลาดิก้าด้วยกันดูอีกทีครับจังหวะแต่ว่าคือต้องชมจังหวะทำชิ่งกันด้วยกับชนาธิปนะฮะทำสวยมากแล้วก็จังหวะสุดท้ายอุ้ยไงนิดนึงนะให้เธออะไหนๆก็แหมยิง5ลูกแล้วน่าจะเป็นอเล็กซงหรือเปล่าที่ทำฟาวนะครับจังหวะนี้เป็นจุดโทษแล้วก็ธีรศิลป์ยิงลูกนี้ด้วยเดิมพัน1ล้านบาทจากอัดฉีดนะฮะธีรศิลป์ได้คนเดียวหรือได้ทั้งทีมน่าจะได้ทั้งทีมนะครับถ้างั้นจุดโทษลูกนี้แย่งยิงกันตายเลยก็ธีรศิลป์นะครับรับหน้าที่เจอกับวิกตอร์วอเดสแต่แฟนบอลไทยก็เชียร์ลูกนี้กันเยอะนะเพราะว่าโอ้โหบาร์ซ่าแกโหดเหลือเกินยิงไป5ลูกธีรศิลป์แดงดายิงลูกนี้เข้าไปนะครับ1ประตูต่อ5ก็เป็นสกอร์ในครึ่งแรกนะครับก่อนครึ่งเวลาหลังเนี่ยบาร์เซโลนาจะได้อีก2ประตูในช่วงครึ่งหลังนะครับจากตัวสำรองที่ลงมาตัวสำรองลงมามีแต่ตัวดีๆนั่นเลยชาบีเฮอร์นันเดสอันเดสอินเนสต้านะครับนี่เป็นประตูที่6นะฮะเป็นเปรโดโรดิเกสซึ่งก็เป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้แต่ไทยเปลี่ยนผู้รักษาประตูใช่ไหมคะใช่เปลี่ยนเยอะเลยผู้รักษาประตูในครึ่งหลังเนี่ยเป็นวัชราบัวทองเนี่ยนะฮะสินทวีชัยโดนไป5พอแล้วอุกิตหนูเหรอคะอุกิตนี่อุกิตหนูอยู่ไหนคะนี่เป็นประตูโหนะครับบอลยาวจากเชสฟาเบกัสแล้วก็จิ้มเข้าไปง่ายๆเลยจังหวะบอลอย่างนี้นี่โอ้โหเหนือชั้นมากนะฮะส่วนลูกที่7เนี่ยเป็นทางด้านของอเล็กซิสซานเชสนะครับศูนย์หน้าทีมชาติชิลีได้จังหวะจ่ายของอันเดรอินเนสตาลงมานี่ก็ไม่ได้รับเหมือนกันสองลูกคือเริ่มมาประมาณ2นาทีของครึ่งหลังวัชระบัวทองไม่น่าจะได้รับบอลครับดูครับแล้วจังหวะจ่ายแบบนี้ประตูก็ไม่ต้องเสียนะฮะนี่ก็เป็น7ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนั้นนะครับจบเกมบาร์เซโลนาชนะทีมซีเกมของไทยไป7ประตูต่อ1ก็เปโดโรดิเกสได้นักเตะยอดเยี่ยมนะครับจากแฮตทริกเกมนี้แล้วก็ส่วนทีมชาติไทยก็ได้เงินอัดฉีด1ล้านบาทจาก1ประตูที่เกิดขึ้นเป็นไงเกมนั่งดูเกมแล้ววันนั้นรู้สึกว่าไงบาร์เซโลนาสมศักดิ์ศรียอดทีมจากสเปนไหมคือมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยหลังเกมนี่มีคนแบบแมสเซจมาหาเมย์เยอะมากคุณว่าทีมชาติไทยเป็นยังไงบอกเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ครับเพราะว่าซานี่แบบเท่มากค่ะคือเราดูในลาลิก้าเราก็เห็นอยู่ตลอดว่าโอ้โหเขาเล่นดีมากในแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นเจอกับระดับไทยเนี่ย
เอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ของบ้านเราแล้วกันว่าที่ได้รับไปนะฮะหลังเกมพี่ซิโก้ก็ออกมายอมรับนะฮะว่าบาร์เซโลน่านี่โอ้โหยอดเยี่ยมจริงให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าถือว่าเป็นทีมที่สมคำล่ำลือคือแพ้เนี่ยแพ้เรื่องของการเพรสซิ่งสู้ไม่ได้เรื่องของสปีดบอลสู้ไม่ได้เป็น2 อย่างที่ทีมชาติไทยแพ้อย่างราบคาบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักเตะนะครับแล้วก็ต้องเอาไปแก้ไขกันไปต่อไปเนี่ยก็จะมีเกมอุ่นเครื่องต่อซึ่งตอนนี้มีทีมชาติกาตาร์กับบาเรนให้ความสนใจติดต่อเข้ามาก็คงจะต้องดูนะฮะว่า4เกมจะวางแผนการอุ่นเครื่องยังไงนะก็เป็นหลังเกมสำหรับกุนซือซิโก้เกียรติศักดิ์นะครับส่วนหลังเกมของนักฟุตบอลก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องเมย์นี่ไปเจาะเลาะลึกมามีดาวเตะดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือน้องต้นนฤบดินวีรวัฒน์โนดมนะฮะนี่คือก่อนเกมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะแลกเสื้อกับอาเวสมากเลยใช่ไหมใช่ดานี่อาเวสนี่คือไอดอลเขาเลยค่ะตำแหน่งเดียวกันใช่ตำแหน่งเดียวกันด้วยเป็นไงสรุปสำเร็จไหมสำเร็จค่ะสำเร็จจนได้คือตอนแรกครึ่งแรกเนี่ยพี่อุ้มเขาแลกไปก่อนอุ้มธีรธรใช่ไปตัดหน้าซะงั้นไม่ถึงกับตัดหน้าค่ะคือเพราะครึ่งแรกเขาเล่นเจอกันเขาเจอกันทีนี้เขาก็เลยแลกแลกไปก่อนน้องต้นเขาก็เลยแบบว่าเดินไปบอกพี่อุ้มแบบผมอยากได้ผมตั้งใจว่าจะมาแลกอะไรอย่างเงี้ยอุ้มเขาก็เลยแบบว่าโอเคงั้นไปแลกเสื้อของคอร์ดี้อัลบ้าแบ็คซ้ายนะฮะมาแทนต้นก็เลยรีบเลยต้นก็เลยแบบว่ารีบเลยแล้วก็ฟินอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโพสต์ IG ทุกวันเลยค่ะแล้วจนได้ได้เสื้อแล้วก็ได้ลายเซ็นด้วยใช่มั้ยเห็นบอกว่ามีการมีข้อความใช่เขาคือให้เพื่อนสนิทเขาอะค่ะที่เคยไปแลกเปลี่ยนที่บราซิลครับเขียนข้อความลงบนสนับแข้งให้เพื่อว่าจะแบบบรรยายความในใจที่มีต่อรักอย่างเงี้ยนะใช่รักนะเอาเวสใช่รักนะเด็กโง่เรื่องก็สำเร็จทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะเลยฟินเลยวันนั้นฟินแล้วเขาโพสต์รูปลง IG ครับแล้วก็แท็กชื่อเอาเวสใช่ไหมคะเอาเวสมากดไลค์ด้วยโอ้โหฟินคราวนี้ฟินต่อเลยค่ะ3วันรวดก็ถือว่านอนหลับสบายฝันดีนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับน้องต้นนะค่ะก็รอติดตามกันส่วนนี้ก็อีกคนนึงนะครับที่น่าจะฟินเหมือนกันนั่นก็คือนักเตะที่น่าจะได้เป็นกัปตันทีมชุดนี้ประวินวัฒน์บุญยงนะครับเซ็นเตอร์ฮาร์ฟก็บอกว่าได้แลกเสื้อกับอันเดสอินเนสตาเป็นของที่ระลึกนะฮะก็บอกว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้เสื้อตัวเนี้ยประวินวัฒน์ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับในครึ่งเวลาหลังแล้วก็ถือว่าได้เจอกับนักเตะระดับโลกหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็จะเก็บไว้อย่างดีนะฮะพี่มดว่าไหมว่าไม่เห็นมีใครมาแลกเสื้อกับนักข่าวเลยทำไมนักบอลไม่มาแลกเสื้อกับนักข่าวบ้างคะหนูแย่งกันต่อได้ดังเลยแล้วหลายคนได้เสื้อเยอะนะฮะหลายคนเนี่ยก็อย่างเมสซี่เจก็สมใจอยากกับลีโอเนลเมสซี่นะฮะก็ใช้มุกเดียวกันเลยเขียนข้อความเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนแปลได้คนเดียวแหละแต่เมสเจ้าเจนี่เขาออกแนวแบบบ้านๆหน่อยเขียนใส่ถุงพลาสติกไม่ค่อยลงทุนไม่มีการลงทุนเลยนะคะน้องเจนะฮะหลายคนก็คงจะสมหวังไปแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นน่าสนใจก็คือนักฟุตบอลในบ้านเราก็ไปดูเกมนี้กันเยอะใช่ไหมฮะซึ่งก็รวมไปถึงคนนี้ด้วยซึ่งก็เป็นนักเตะระดับท็อปของบ้านเรานักเตะอดีตดาวซันโวของไทยพรีเมียร์ลีกปีแล้วเคทันซีวาค่ะซีวาไปดูเกมนั้นมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะบอกว่าเนม่าของจริงใช่เนม่าของจริงเพื่อนร่วมชาติเขาเนี่ยเองนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่เขายกเลยว่าเนย์มาร์น่าจะไปได้ดีกับบาร์เซโลน่าแต่ประเด็นจริงๆแล้วที่ไฮคิกเกอร์ไปเจาะได้มันน่าสนใจกว่านั้นใช่ไหมใช่คือแบบเคทันเขาเคยมีข่าวมาครั้งนึงแล้วว่าเขาอยากจะแบบว่าโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยอยากเล่นทีมชาติไทยใช่อยากเล่นให้ทีมชาติไทยอะค่ะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เราก็ไปจี้ถามเขาอีกไปสกิดถามเขานิดนึงเขาก็บอกว่าถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาก็อยากมาเล่นให้แน่นอนแล้วเขาก็ถามกลับว่าแล้วเมื่อไหร่จะให้เขาโอนสักทีล่ะเคต้านี่น่าจะอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีได้นะฮะแต่ตามกฎหมายไทยน่าจะประมาณ10ปีขึ้นน่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเมย์ยอมแต่งงานกับเคต้านก่อนค่ะพี่มดน่าจะเป็นทางลัดว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเอาสัญชาตินะฮะก็คงจะต้องรอดูเพราะอย่างก็มีข่าวของดาโนเซียก้าคนหนึ่งของเมืองทองของ SCG เมืองทองนะฮะที่ก็อยากจะเหมือนกับว่ามาสวมเสื้อทีมชาติไทยหลายคนอาจจะเป็นประเด็นนะว่าเอ้ยเราจะรับได้ไหมกับการโอนสัญชาติเมย์มองไงฮะก็เป็นเรื่องที่ดีเมืองนอกเขาก็ทำดีกันทั้งนั้นใช่ไหมคะอย่างสิงคโปร์อะไรเงี้ยสิงคโปร์ทั้งทีมญี่ปุ่นเองก็เคยใช่ไหมเริ่มต้นจุดแรกๆนี่ก็เคยมีการโอนสัญชาติเหมือนกันแต่บ้านเรายังไม่มีรับได้นะรับได้นะเมย์รับได้ค่ะแล้วพี่มดรับได้ไหมคะจริงๆแล้วผมว่าอยู่ที่กระบวนการมากกว่าผมว่ากระบวนการมันน่าจะต้องเห็นชอบกันทุกหลายฝ่ายสมาคมฟุตบอลเองผู้บริหารต่างๆรวมถึงแฟนบอลด้วยอาจจะมีการต้องมาคุยกันแ ต,
แต่ไม่ว่าเดี๋ยวนี้นักเตะไทยก็ฝีเท้าไม่ได้แบบว่าขี้เหร่อะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นไฮไลท์แล้วก็เบื้องหลังของฟุตบอลนัดพิเศษนะครับลิเวอร์พูลขออภัยบาร์เซโลนามาเยือนบ้านเราก็สร้างปรากฏการณ์ได้หลายต่อหลายอย่างเหลือเกินนะฮะอ่ะหลังจากฟุตบอลนัดพิเศษแล้วไปดูไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งขันกันเหมือนเดิมนัดที่20แล้วไปดูเกมที่เรามาฝากกันนะครับในวันเสาร์ชลบุรี FC เปิดบ้านพบกับทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็ขอบคุณคลิปภาพการแข่งขันจากสโมสรชลบุรีด้วยนะฮะชลบุรีนัดที่แล้วเพิ่งฟื้นมาเอาชนะราชบุรีมาได้4-2ก็เริ่มกลับมาอยู่ในเส้นทางที่โอเคครั้งนึงแล้วนะส่วนทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเลขที่2มาเปลี่ยนตัวนักเตะเยอะมากแล้วก็ยังไม่แพ้ใครก็จริงแต่ว่ายังไม่ชนะใครเลยเสมอหมดคือเกมเนี่ยมีจังหวะเข้าทำกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าประตูนี่เกิดขึ้นแค่ลูกเดียวในนาทีที่29จากจังหวะการทำเข้าประตูตัวเองลูกนี้ของทิตินนท์ศรีชัยซึ่งทิตินนท์ศรีชัยผู้เล่นตัวใหม่ถูกต้องแบงคอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูจากการให้เครดิตของไทยพรีเมียร์ลีกมันจะไปให้สุทธินันท์พุกหอมนะฮะสุทธินันท์ยังง้างเท้ายิงอยู่เลยดูภาพช้าทีนะจังหวะภาพช้านะครับบอลเปิดมาแล้วโฟเดเดียเคเต้มองไม่ดีก็นึกว่าจะล้ำหน้ากันก็เลยหยุดเล่นกันไปหมดครับพอจ่ายมาแล้วนี่ไงจิ้มไปก่อนกำลังจะถามอยู่ว่าถ้าถึงเท้าสุทธินันท์นี่สุทธินันท์จะยิงเข้าหรือเปล่า นี่ก็เป็นประตูชัยประตูเดียวเกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับ1-0ส่วนอีกคู่หนึ่งในวันเสาร์นี่คู่นี้ต้องขอบคุณคลิปจากทาง YouTube ด้วยนะฮะเป็นเกมที่กองทัพบกซึ่งน้องเมย์ไปดูมาค่ะอามี่นี่กลายเป็นบ้านหลังที่2เมย์ไปแล้วนะครับหลังจากที่ไปชลบุรีแล้วแพ้ตลอดเลยเริ่มหาบ้านหลังใหม่ใช่ค่ะ เพราะมีคุณพ่อค่ะคุณพ่ออยู่ที่นั่นนะฮะเกมระหว่างอามี่พบกับ TOT อามี่ได้เล่นในบ้านมา4เกมติดแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่5แม่โปรแกรมน่ารักมากจัดโปรแกรมยังไงเล่นในบ้าน5เกมติดนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าชนะ2เสมอ1แพ้1ส่วน TOT นี่แพ้รวดมา2เกมนะครับช่วงหลังมาฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประตูแรกนี่เป็นของทีมเยือนก่อนนะครับขึ้นนำจากทางด้านของบาเซอร์ชาเวตนะครับกองหน้าร่างโยก 1-0คิดในใจว่าไงตอนนี้อาแล้วอามี่โดนยิงนำใช่ค่ะน้องเมย์เข้าไปนั่งอีกแล้วแล้วเมย์ใส่เสื้ออามี่ไปด้วยคิดว่าออกตัวแรงวันนี้พ่อโนคงไล่กลับบ้านตั้งแต่ครึ่งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังนี่อามี่มาตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากการยิงของนิพนธ์คำทอง 1-1 นะครับเริ่มมาแค่2นาทีแต่ทีโอทีนี่มาดีครับเกมเยือนทีมเยือนวันนี้ก็มาได้ประตูพลิกขึ้นนำอีกครั้งนึงนาทีที่71บาซาเวตอีกแล้วครับลุยเข้ามาแล้วก็เป็นสมชายสิงห์มณียิงเข้าไป 2-1 นาทีที่71ลูกนี้นี่ทศพรเขาบอกว่าเขานึกว่ามันฟาวนะคะอ๋อจังหวะที่ลากมาใช่ค่ะเขานึกว่าฟาวแต่ว่าไม่ฟาวนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยมีใบแดงเกิดขึ้นนะฮะนพพลผลอุดมไปโดนเหลือง2ก็ทำให้ TOT เหลือ10คนจากจังหวะนี้ตอนแรกผู้ตัดสินให้เล่นต่อแล้วนะกลับมาให้เป็นใบเหลืองที่2ซึ่งก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี่ครับเหลือง2ลูกนี้จังหวะยกเท้าสูงสักกู้ก็นะอยู่ที่อย่างนี้มันทำได้ไหมคะพี่มดคือมันก็ต้องอยู่ที่ผู้สินน่ะนะฮะพอเหลือ10คนครับช่วงทดเวลาแล้วโดนนำอยู่แต่กลายเป็นนี่เลยหวานใจของน้องเมย์บียอนรีเดมันยิ้มหวานแล้วพอตีเสมอได้แล้วยิงฟรีคิกลูกนี้เข้าไปเฉยเลยอ่ะบียอนรีเดมันนะฮะ2ประตูในช่วงทดเวลากลายเป็นอาร์มี่ชนะ3-2โอ้โหลูกนี้เขาตั้งใจยิงนะคะใช่ไหมเขาบอกว่าก่อนเขายิงเขาลงไปผูกเชือกรองเท้าแล้วหัวใจเขาเต้นแรงมากโอ้โหแล้วกะยิงเลยก็คือตั้งใจยิงเลยค่ะแล้วก็เป็น2ประตูจาก2เกมนัดที่แล้วยิง2ลูกนัดที่แล้วก็ยิง2ลูกสกอร์นี้เหมือนกันโอ้โหนัดนี้ก็ยิง2ลูกประตูที่7ของเขาในลีกแล้วนะครับก็ชนะไปเขาขึ้นเป็นดาวซันโวนะคะของทีมใช่ไหมครับก็เอาชนะไปได้3-2นะครับไปดูเกมวันอาทิตย์กันบ้างนะครับบางกอกก๊าซพบกับทางด้านของโอสถสภาที่สระบุรีเกมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่เจอกันโอสถไม่แพ้ใครมา9เกมติดส่วนบางกอกก๊าซเองถึงแม้ว่าจะแพ้นัดที่แล้วมา 0-5 กับตำรวจแต่ว่าก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแต่เกม90นาทีจบลงด้วยการเสมอกัน 0-0 นะฮะแต่ว่ามีใบแดงของกัปตันทีมอำนาจแก้วเขียวแค่นั้นที่เป็นประเด็นแบ่งไปทีมละ1คะแนนส่วนวันอาทิตย์เนี่ยบิ๊กแมตช์น่าจะเป็นที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งน้องเมย์ก็ไปอีกแล้วใช่ค่ะติดตามตลอดเลยนะฮะเพิ่งกลับมานะฮะกรรมการเป็นชาวเกาหลีนะครับทั้งชุดเลยมีผู้ตัดสินไทยเป็นผู้ตัดสินที่4เท่านั้นเองเกมของทีมจ่าฝูงบุรีรัมย์ที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับจะพบกับ SCG เมืองทองที่เป็นรองจ่าฝูงเกมสนุกนะ
แล้วก็มามีจุดโทษลูกนี้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นเจ้าเก่าที่ทำฟาวเมสซี่นั่นเองอาทิตย์ดาวสว่างเจ้าแบ็กอีกแล้วใช่ไหมคะโอ้ยอาทิตย์โดนทำฟาวทำเป็นทำฟาวสุรัตน์นะครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นจุดโทษออสมาอยู่อาร์เยสขึ้นมายิงเลยอะลูกเนี้ยแล้วยิงนิ่งมากครับด้วยสายง่ายๆเลยอะวันนี้สวนบอกขายมากับตันทีนะฮะกองหลังสเปนิช 1-0 นะครับไม่มีใครกล้าดีใจท่าทับปุยเลยนะคะไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าไม่กี่นาทีตัดมานะครับเมืองทองมาได้จุดโทษบ้างครับจังหวะธนศักดิ์ศรีใสทำฟาวแล้วก็เป็นทางด้านของมาริโอยูรอฟสกี้ยิงลูกนี้ง่ายๆเข้าไป1ประตูต่อ1ครับเกม90นาทีจบลงด้วย2จุดโทษจากทั้ง2ทีมนะฮะแล้วก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนคนดูเยอะมากเลยใช่ไหมทั้งเกมนั้นล้นสนามเลยค่ะรถติดมากถือว่าเป็นเกมที่โอ้โหได้ข่าวว่าเก็บตังค์ได้เป็นล้านอ่ะใช่แล้วถ้ารวมของที่ลึกหรือรวมทุกอย่างเนี่ยประมาณ 3-4 ล้านบาทได้แล้วเข้าเสื้อแมตต์วอร์นะคะมาขายหน้าสนามด้วยนะฮะก็เป็นบรรยากาศเกมนะครับบิ๊กแมตช์ก็ขอบคุณคลิปจาก MTU TV ด้วยนะครับคลิปของเมืองทองยูไนเต็ดก็เอามาฝากแฟนๆกันก็ได้ติดตามกันนะครับนั่นก็เป็นไทยพรีเมียร์ลีกที่นำมาให้ชมกันนะครับส่วนผลคู่อื่นๆนะฮะสมุทรสงครามชนะชัยนาท 1-0 สำหรับวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่ไม่มีไฮไลท์เนี่ยเทโรเสมอสุพรรณ 1-1 เชียงรายเสมอสงขลา 0-0 แล้วก็ราชบุรียังฮอตไม่เลิกนะครับถล่มพัทยาไป 3-0 ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์นำอยู่3คะแนนนะครับแข่งเข้ากับเมืองทองแล้วที่3ชลบุรีที่4สุพรรณที่5อาร์มี่อาร์มี่นี่ขึ้นมาไกลเลยนะฮะอยู่ท็อป5แล้วตอนนี้ท้ายตารางตอนนี้ถ้าไม่นับศรีสะเกษก็มีพัทยาเชียงรายสมุทรสงครามที่ต้องหนีตกชั้นนะครับเช่นเดียวกับแบงคอกราชบุรีชัยนาทนี่ก็ร่วงมาแล้วเช่นเดียวกับทีโอทีที่แพ้รวดมา3นัดสถานการณ์ก็เลยแย่หน่อยส่วนทางด้านของดาวซันโวนะครับตอนนี้คาเมโรกอนซาเลสกลับมาเล่นได้แล้วนะนัดล่าสุดใช่ไหมเจอกับเมืองทองยิงไป15ประตูนะครับไปดูผลลีกวันเร็วๆเลยนะฮะสำหรับยามาฮ่าลีกวันยามาฮ่าลีกวันก็แข่งขันกันครบนะครับ TTM เสมอกับ Air Force 2-2 บางกอกชนะอยุธยา 2-1 นครราชสีมาถล่มตราดไป 3-0 นะครับสิงห์ท่าเรือชนะศรีราชา 4-1 ปตท.ระยองเสมอกับสระบุรี 1-1 นะครับวันอาทิตย์กระบี่เสมอกับระยองยูไป 0-0 ระยอง FC เสมอ BBCU 0-0 แล้วก็ขอนแก่นเสมอราชนาวี 2-2 ภูเก็ตครับเอาชนะนครปฐมไป 2-0 ตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นปตท.ระยองนะครับที่2 Air Force ที่3สิงห์ท่าเรือแต่ที่3เนี่ยแย่งกันสนุกเลยฮะไม่ว่าจะเป็นบางกอกหรือโคราชสระบุรีของพี่แบรนด์ก็แทรกเข้ามาเหมือนกันท้ายตารางนะครับตอนนี้2ทีมจากระยองก็ยังไม่หลุดขึ้นมานะครับรวมไปถึงราชนาวีศรีราชาก็เช่นเดียวกันตกชั้น4ทีมนะครับปีนี้ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับลงสนามในลีกภูมิภาคนัดล่าสุดเสมอกับปทุมธานีกบน.ไป 2-2 นะครับไปดูเรื่องของโปรแกรมกันบ้างนะครับโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านที่จะถึงเนี่ยก็มีเกมการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวันพุธเนี่ยมีเกมแข่งขันกันด้วยบิ๊กแมตช์น่าจะเป็นพัทยากับชลบุรีนะเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองชนนะครับแล้วก็ทีมใหญ่ๆอย่างทางด้านของเมืองทองเปิดบ้านเจอราชบุรีนี่ก็น่าจะสนุกบุรีรัมย์บุกไปเยือนสงขลาเลยนะฮะก็เดี๋ยววันพุธมีส่วนสุดสัปดาห์ก็มีเหมือนกันโอ้โหช่วงนี้โปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกแน่นเอียดก็คงจะต้องรอดูนะฮะนี่ครับเมืองทองเจอพัทยาบุรีรัมย์เนี่ยเจอกับเชียงรายบุรีรัมย์ต้องบินไปสงขลาเสร็จต้องกลับมาเล่นในบ้านเจอเชียงรายแล้วก็บินไปต่ออิหร่านอิหร่านใช่ไหมฮะก็โปรแกรมเยอะเลยนะฮะส่วนวันอาทิตย์ก็มีแข่งขันกันอีก4คู่ด้วยกันนะครับสำหรับไทยพรีเมียร์ลีกนะบางกอกก๊าซกับ BC เทโรน่าจะเป็นคู่ที่เป็นบิ๊กแมตช์แฟนๆ BG อาจจะได้เจอน้องเมย์หรือเปล่าน่าจะค่ะเดี๋ยวดูโปรแกรมอีกทีนึงนะฮะส่วนลีกวันก็นี่เลยครับเหมือนเดิมนะฮะไปกันเร็วๆเลยแล้วกันสำหรับโปรแกรมในช่วงกลางสัปดาห์มีเช่นเดียวกันสุดสัปดาห์ก็มีครับก็คือแข่งกันตามโปรแกรมของไทยพรีเมียร์ลีกเลยนะฮะก็ยามาฮ่าลีกวันค่อนข้างที่จะรันตามโปรแกรมได้เพราะว่าไม่มีทีมที่โดนแบนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนโปรแกรมของมอรังสิตนะครับหลังจากนี้จะต้องออกไปเยือนสระแก้วในวันเสาร์ที่17สิงหาคมก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของมอรังสิตนั่นก็เป็นผลการแข่งขันที่เอามาฝากกันนะเมย์นะค่ะแล้วอย่างศรีสะเกษนี่ยังไงครับพี่มดศรีสะเกษเนี่ยเขาบอกว่าวันที่20สิงหาคมอีกแล้วเลื่อนหรือว่าอะไรศาลครับศาลท่านจะเหมือนกับว่ามีคำสั่งออกมาอีกทีนึงคงจะไม่รอดละมั้งเขาคงจะต้องโดนตัดสิทธิ์ออกไปเพราะแข่งไม่ทันแล้วแล้วอย่างนี้เมืองทองค่ะก็คงจะต้องโดนก็ต้องดูว่าตัดสินยังไงเพราะมี3ทีมที่เจอกันนะฮะสุดท้ายเอามาฝากหน่อยแล้วกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มาฝากไม่ทัน
อินโฟกราฟิกใช่ไหมฮะอ่ะอินโฟกราฟิกสั้นๆทำไมไฮคิกเกอร์ถึงต้องทำอินโฟกราฟิกอินโฟกราฟิกคืออะไรคือมันเป็นรวมสถิติที่น่าสนใจอะค่ะเป็นแบบในรูปแบบฉบับที่เป็นภาพแล้วก็ตัวหนังสือนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือสถิติของพี่ตูนบอดี้สแลมใช่ไหมที่นำมาฝากกันคือพี่ตูนนี่เขาไปชมเกมสุพรรณบุรีมาทั้งหมดกี่เกมก็11นัดใช่ไหมก็ชนะไป8เสมอ1แพ้2ใช่แต่ว่าพอไม่อยู่ในสนามเนี่ยสุพรรณไม่เคยแพ้ใครเลยนะซึ่งมันดีกว่าหรือเปล่าคะอันนี้พี่มดพยายามจะว่าพี่ตูนหรือเปล่าคะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสถิติมันก็บ่งบอกชัดเจนซึ่งเราไฮเกอร์เองก็พยายามจะย่อยลักษณะเนี้ยมาให้ติดตามกันใช่มั้ยฮะวันนี้ก็เอามาฝากกันนี่ก็แจกแยกย่อยเลยในบ้านเนี่ยเขาชนะเมืองทองมานะครับพี่ตูนไปดูเนี่ยธรรมดาที่ไหนแต่สถิตินอกบ้านคือไม่แพ้ใครเลยนะฮะนี่เป็นโปรแกรมที่เหลือทีมเหล่านี้เตรียมตัวเจอตูนบอดี้สแลมได้เลยซึ่งเป็นเรื่องดีใช่มั้ยคะไม่รู้เหมือนกันหลายคนคงจะต้องติดตามอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ไฮคิกเกอร์ใส่ไว้ให้กับฟุตบอลไทยด้วยใช่ค่ะนะก็ถือว่าครบถ้วนสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะนะวันนี้ฝากอะไรถึงแฟนๆไฮคิกเกอร์หน่อยไหมครับสำหรับการติดตามฟุตบอลแล้วก็เว็บไซต์ของไฮคิกเกอร์เองก็ฝากนะคะฝากเว็บไซต์นะคะให้ทุกคนแบบเข้าไปอ่านกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราก็จะมีแบบข่าวที่แบบว่าแตกต่างจากสำนักข่าวอื่นๆนะคะมีสไตล์ของตัวเองใช่เราจะมีสไตล์ของตัวเองคือเจ้าของสวยถูกต้องค่ะอันนี้คือจุดขายค่ะมีชงให้แบบชงให้แบบหวานเจี๊ยบกันไปหรือเปล่านะแต่ว่าก็จะมาเจอกันทุกวันจันทร์ที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องเมย์มากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทำหน้าสวยข้างนอกต่อใช่เดี๋ยวน่าติดตามต่อไปนะครับช่วงต่อไปครับแขกรับเชิญพิเศษของเราปิยชาติหามพันธ์ครับนักเตะจากบางกอกก๊าซ FC วันนี้เดินทางมาพูดคุยกับเราเดี๋ยวน้องเมย์อยู่ด้วยนะอยู่ค่ะอยู่ข้างหลังกล้องใช่ไหมไม่อยากถ่ายอยู่อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปคู่กับพี่แมทอะค่ะได้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับกับมาติดตามกันต่อไปจะออกมาสะท้อนพลังของความคิดตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนความสุขของเขาคือความสุขของเราหน้าที่ของเกษตรกรเนี่ยผมว่ามันต้องดูแลสังคมด้วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเรารักตัวเรารักครอบครัวเราแค่ไหนเราต้องดูแลรักษาดินให้มากกว่านั้นสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรแล้วเนี่ยขอให้สนุกกับการทำงานทำด้วยความหวังดีทำด้วยความรักทำด้วยความเมตตาเนี่ยผมว่าผลออกมามันหอมหวานแน่นอนครับงดงามแน่นอนติดตามได้ในรายการตะวันรุ่งอาทิตย์นี้6โมงเย็นนะคะวิเคราะห์เจาะลึกทุกสถานการณ์ข่าวสารต่างประเทศทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมอำนาจและสงครามทุกเรื่องราวจะถูกบันทึกไว้ในมองโลกต่างแดนเป็นไปตามที่อาจารย์ชาคริตคาดการเป๊ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง RSU Wisdom TV หากคุณเป็นคนรักหนังข้อไหนคุณไม่ควรพลาดพร้อมกับเรื่องราวอัปเดตในวงการภาพยนตร์พบกันทุกวันเสาร์11โมงเช้ากับรายการThe Scene แล้วมาเจอกับผมโบ๊ท The Scene ทาง RSU Wisdom TV2ของตัวบอลไทยนะครับหลังจากช่วงแรกคุยกับน้องเมย์ไปแล้วกับผลการแข่งขันแล้วก็ข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับช่วงนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะอย่างที่เกริ่นไปแล้วเป็นหนึ่งนักเตะที่ผมยกให้เลยว่าหน้าตาดีที่สุดในไทยลีกตอนนี้แล้วนะฮะหน้าตาดีแล้วก็
วางตัวดีกว่าเพื่อนรักของเขาคือรีสอร์ทธีรเทพวิโนไทยด้วยวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะตัวบอลไทยขอต้อนรับปิยชาติถามพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่แต่งตัวไปไหนครับเนี่ยผมมารายการคุณโดยเฉพาะคุณนี่แฟชั่นมากเลยก็ต้องนิดนึงครับหลังๆมาแฟชั่นเยอะนะคุณรู้ตัวไหมก็ต้องนิดนึงครับก็รู้จักมีคนรู้จักมากขึ้นเลยก็ต้องแต่งตัวดีนิดนึงด้วยหน้าตาดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรหรือเปล่าก็ไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับยังไม่สู้เพื่อนผมเลยนะฮะปิยชาติตอนนี้ก็อยู่บางกอกก๊าซนะครับแล้วก็โอ้ช่วงหลังลงสนามบ่อยมากครับแล้วหลายคนคงจะงงว่าคุณเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมเล่นตำแหน่งไหนช่วงนี้ก็ทำงานทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเราตามหน้าที่โค้ชรับมอบหมายให้ก็ทำเต็มที่ครับผมช่วงนี้ก็เลยแฮปปี้หน่อยนะมีโอกาสลงสนามตลอดไม่ย้ายไปไหนแล้วไม่ย้ายครับไม่ย้ายครับแฮปปี้มากครับนะฮะวันนี้ได้คุยกับปิยชาติแน่นอนนะฮะครับผมรายการของเราแน่นอนว่ามันจะนำมาซึ่งฉากเก่าๆหลายๆเรื่องในอดีตนะฮะครับต้องบอกก่อนว่ามีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือห้ามร้องไห้ครับออกอากาศนะฮะครับผมชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนเด็กๆคุณเป็นคนจังหวัดอะไรครับอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญครับผมเป็นคนอำนาจเจริญโดยกำเนิดเลยโดยกำเนิดครับมีพี่น้องกี่คนฮะมีพี่น้องสองคนครับน้องสาวคนหนึ่งมีน้องสาวคนหนึ่งครับผมห่างกันเยอะไหมอายุห่างกันห้าปีครับ5ปีครับถือว่าเป็นพี่คนโตพี่คนโตครับคุณพ่อคุณแม่รับราชการครับรับราชการเลยครับชีวิตในวัยเด็กน่าจะเป็นคนอยู่ในกรอบใช่ครับเรียนอย่างเดียวเลยตอนเรียนอย่างเดียวครับทำหน้าที่เรียนอย่างเดียวเราถนัดไหมคือแบบมันเป็นเราช่วงแรกคิดนะครับคิดว่าจะเรียนอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ครับผมมีเพื่อนที่เล่นบอลอะไรอย่างเงี้ยเลยชอบเล่นบอลตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนตามบ้านตามบ้านเรียนโรงเรียนด้วยกันใช่ครับผมก็เล่นกีฬาไปด้วยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นคิดว่ายังไงกับการเล่นฟุตบอลของคุณก็เขาด่าด่าเลยด่าอะไรวะก็คือเหมือนกับเอ้ยต้องเรียนต้องเรียนใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นก็มันไม่ใช่สำหรับผมครับคือมันไม่ใช่ว่ามันอาจจะไปทางที่เรียนแต่มันไม่ใช่ครับมีบางจุดที่บอกเอ้ยไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นคนหัวดีไหมฮะเรียนหนังสือเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับก็คือถ้าไปทางนั้นตามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็ตอนเด็กผมอยู่ห้องหนึ่งตลอดเลยห้องคิงตลอดเลยคือโรงเรียนมีห้องเดียวไม่ใช่มี16ห้องสองห้องผมอยู่ห้องก็คือเรียนดีใช่ใช่ครับคือแบบหัวไปได้หัวไปได้แต่ใจเราอาจจะไม่ได้ไปทั้งหมดชอบฟุตบอลครับเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนโรงเรียนกีฬาใช่ครับคือไปขอหลักฐานที่โรงเรียนเพื่อไปสมัครโรงเรียนกีฬาพ่อแม่รู้ไหมพ่อแม่ไม่รู้แต่พอรู้จักกับพ่อก็เลยไปฟ้องเลยโทรไปหาพ่อบอกว่าเนี่ยลูกคุณมาขอใบรับรองนะอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งให้นะครับอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันไปกันมาผมก็ขอได้ไหมผมร้องไห้กับพ่อขอไปสมัครเลยก็ไปคนเดียวคือใจคุณเด็ดมากนะตอนนั้นนะคือคุณพ่อคุณแม่นี่แน่นอนถ้าดูจากสไตล์แล้วเนี่ยไม่ให้ไปแน่นอนไปเรียนโรงเรียนกีฬาแล้วในยุคนั้นเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าเรียนจบแล้วมันจะใช่ไปทางไหนแต่ตอนนั้นยังคิดว่ายังไงโรงเรียนกีฬามันเท่มากพี่แต่ก่อนแบบใส่เสื้อวอร์มโหเท่มากเลยแล้วแบบกลับบ้านมาโหพี่คนนี้เรียนโรงเรียนกีฬาเว้ยอะไรเงี้ยเราอยากเรียนบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่มอไหนฮะอยู่ม .3 ครับม .3 แล้วโอ้โหกำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณไม่ไปเรียนโรงเรียนกีฬาเนี่ยคุณก็จะต้องเป็นสเต็ปการขึ้นม .8 ใช่ใช่ครับหรือว่าไปเรียนอะไรที่อาจจะไปตามเส้นของการศึกษาครับสรุปได้ไปไหมให้ไปครับแล้วเขาเอา2คนด้วยจาก400คน500คนคือตำแหน่งมีแค่2คนก็รุ่นผมรุ่นเนี้ยมอเนี้ยเอาแค่2คนแล้วตอนนั้นม3แล้วตอนนั้นคิดว่าเราไหวไหมที่ไปคัดกับเขาอะคิดว่าไหวครับเราต้องกล้าไม่ลองไม่รู้ฮะแล้วก็เลยไปดูก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลใช่ครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลก็คือก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันกำนันฮะแล้วก็ผลออกมาคือได้ผลออกมาผมไม่รู้ก่อนให้แม่กับพ่อไปดูบอกว่าพ่อแม่โกหกว่าผมไม่ได้อ้าวคือเขาไม่อยากให้ไม่เรียนไม่อยากให้ไม่เรียนแล้วผมก็ร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าเสียใจเสียใจนะเสียใจว่าทำไมไม่ติดเพราะว่าเราก็คัดดีอะไรเงี้ยคะแนนเราก็เยอะอะไรเงี้ยก็คุณพ่อคุณแม่นี่คุณนี่ติดกันเต็มที่นะใช่ใช่แรกแล้วพอมารู้ตอนหลังได้ยังไงแล้วก็แม่เป็นคนมาบอกแม่ร้องไห้แบบไม่กินข้าวไม่อะไรแม่มาบอกว่าได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณแบบร้องไห้ไม่กินข้าวเลยเหรอใช่ตอนเย็นผมไม่กินเลยคือด้วยความเศร้าโศกเสียใจอารมณ์ประมาณประหนึ่งว่าอกหักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่โห
โอ้ยขนาดนั้นเลยคุณแม่เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวต้องบอกแล้วต้องบอกนะครับสรุปว่าได้ได้แล้วก็ขอไปเรียนปีนึงก่อนจะไหวไม่ไหวก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าม .3 ม .4 เรากลับมาเรียนที่นี่ก็ได้โรงเรียนอำนาจก็ได้หมายความว่ามีโอกาสแค่ปีเดียวใช่ครับเพราะคุณไปเนี่ยคือม .3 แล้วครับไปเจอชีวิตในโรงเรียนกีฬาเป็นอย่างที่คาดการไว้ไหมก็คิดไว้ครับเป็นโรงเรียนประจำครับก็ต้องอยู่กับใช้ชีวิตกับพวกรุ่นพี่รุ่นน้องเลยพวกต่างพ่อพันแม่อะไรมันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจะอยู่ได้ไหมแรกแรกก็คิดถึงบ้านนะพี่ช่วงหลังเริ่มปรับเริ่มมีทัวร์นาเมนต์มาแข่งเนี่ยเริ่มชอบแล้วครับก็คือมาเห็นฟุตบอลก็เจออยู่กับฟุตบอลครับแล้วก็ชีวิตก็คือมาเปลี่ยนตอนที่อยู่โรงเรียนกีฬาอุบลนี่แหละใช่ครับโอกาสปีเดียวคุณปีเดียวก็คุณได้เป็นโอกาสไปเล่นที่แรกโค้กครับก่อนมีโค้กครับ17ปีครับแล้วผมอยู่ม.3แล้วแบบเขาเห็นว่าเด็กคนนี้มันมีแววอะไรเงี้ยโค้ชก็บทชายคนยากอะพี่ตอนนั้นโค้ชเรียนกีฬาก็ดึงขึ้นมาเล่นแล้วก็โชว์ผลงานดีพี่เขาก็ดึงไปเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่พังงาซึ่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยอายุจะแบบ17ขึ้นรุ่น17ปีแต่ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่14ครับแบกอายุเลยแบกอายุไปแล้วก็แข่งที่พังงาแล้วก็พอดีมีแมวมองของกรุงเทพคริสเตียนครับครับมาถามว่าอยากไปเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนไหมผมบอกโอ้โหไปสิครับอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็ให้เบอร์ไว้ก็มาหาผมที่สมสรท่าเรืออาจารย์ภูสิทธิ์ที่แพทสเตเดียมนี่นะครับมาหาเขาคัดกันอยู่พี่ตอนนั้นผมก็ไปตอนนั้นเขากำลังคัดกันเลย 1,000-2,000 คนคัดกันอยู่บอกว่ามาเก็บตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยตัวเห็นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นฟอร์มมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงอ่ะไปอยู่อุบลปีเดียวแล้วอยู่ดีจะเข้าไปเรียนกรุงเทพแล้วอ่ะเขาคิดบอกว่าจะไหวหรือเปล่าเราตัวคนเดียวครับแต่ยังมีน้าอยู่กรุงเทพอยู่คอยดูแลอยู่อะไรเงี้ยครับก็ลองดูก็เลยมาอยู่กรุงเทพคริสเตียนก็เลยได้เรียนที่กรุงเทพคริสเตียนในช่วงม.ปลายม.4ครับม.ปลายเลยเมื่อกี้ขึ้นภาพมาแล้วเมื่อสักครู่เป็นกรุงเทพคริสเตียนขอดูอีกรอบนึงไหมผมว่าถ้าคุณไม่เตะบอลเนี่ยคุณน่าจะไปเป็นดาราได้เอาดูดิโอ้โหคุณได้มาจากไหนครับนี่สมัยที่อยู่กรุงเทพคริสเตียนใช่ครับม.4ครับชีวิตเด็กกรุงสำหรับคุณเป็นไงบ้างก็ตามภาษาก็ตามเพื่อนนะครับเพื่อนเคยอยู่กรุงเทพแล้วก็ผมก็ตามเพื่อนอะไรเงี้ยนี่ไม่บอกว่าเป็นนักบอลนี่ผมไม่เชื่อนะทำไมฮะดูดิโอ้โหนี่คุณไปเดินสยามไปเดินอะไรเงี้ยนะใช่ๆครับแต่ก็ตามเพื่อนพลิกไปเลยครับรุ่นเดียวกันมีใครบ้างฮะตอนนั้นมีสมปองสอเลบครับแล้วก็อริศักกานูที่ดังๆครับก็เป็นรุ่นที่เรียนมาด้วยกันเล่นฟุตบอลมาด้วยกันครับผม3ปีที่กรุงเทพคริสเตียนได้อะไรบ้างกับฟุตบอลได้การเรียนรู้การเริ่มฟุตบอลจากชีวิตครับความเป็นจริงเป็นจังความเป็นโรงเรียนความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับครับก็ผมว่าได้จากกรุงเทพคริสเตียนมากก็ขอขอบคุณคริสเตียนเลยที่สร้างผมขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นสเต็ปใกล้ๆกันก็คือเด็กคริสเตียนก็จะเข้าสู่รั้วของจุฬาลงกรณ์ครับวันที่ที่บ้านรู้ว่าจะเข้าเรียนที่จุฬาที่บ้านว่าไงบ้างก็ทีแรกผมจะไม่เข้าจุฬาไปจะเล่นสโมสรยาสูบที่ได้แชมป์ไทยลีกตอนนั้นเลข2ผมอยู่ม .6 ทางคุณพี่ไทเกอร์ติดต่อมาให้ไปเล่นไทยลีกเลข2ครับแล้วแบบมันหัวเรียกหัวต่อที่จะเข้ามหาลัยถ้าไปเรียนอย่างงี้ผมกลัวไม่ไหวที่จุฬาอะไรเงี้ยคือพ่อก็ขอบอกว่าให้เรียนจุฬาก่อนจบก่อน4ปีแล้วนอกนั้นจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยผมก็50-50อยู่เหมือนกันบอกก็อยากได้ตังค์ไงพี่ตอนนั้นก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยใช่เป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนนั้นเราเด็กด้วยไงก็อยากแบบติดทีมชาติด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่คุณพ่อก็อยากให้ควบคู่กับการเรียนด้วยผมตัดสินใจเข้าจุฬาให้พ่อสักครั้งนึงก็จุฬาเป็นมหาลัยที่ดังก็เรียนให้พ่อแล้วกัน4ปีเรียนคณะอะไรฮะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับอ๋อก็สายตรงสายเลยครับจบภายใน4ปีครับ4ปีด้วยฮะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ได้มูนะไอ้ห้องไม่ได้มูไม่ได้มูแต่ว่าต้องแบ่งเวลาดีใช่ครับว่าจุฬาอย่างที่สร้างดีว่าโอ้เรื่องฟุตบอลกับเรื่องเรียนเนี่ยไม่ได้ช่วยนะพูดตรงๆใช่ฮะต้องเรียนตลอดแต่ก่อนผมก็เก็บตัวที่หนองจอกผมยังขับรถมาเช้ามาเรียนเย็นกลับไปซ้อมที่หนองจอกนั่นก็คือชีวิตที่จะต้องแลกใช่ครับใช่แล้วก็เล่นกับทีมจุฬาใช่ครับในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกด้วยนั่นแหละนะฮะอยู่จุฬาสินธนาครับอยู่ปี1ถึงปี3ครับก็คือช่วงที่เรียนครับ
ยากลำบากไหมอ่ะเวลาแบ่งเวลาเรียนกับเวลาเรียนฟุตบอลด้วยมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยนะเราเรียนตอนเช้ามาถึงตอนบ่ายแล้ว 4-5 โมงเย็นเราต้องไปซ้อมบอลแล้วก็กลับมาประมาณ6โมงซ้อมเสร็จ6โมงทุ่มหนึ่งแล้วก็นอนไม่มีเวลาหนังสือบางครั้งก็นอนไปเลยเหนื่อยแต่ช่วงสอบก็ต้องหนักก็นอนประมาณตีสองตีสามครับมีท้อบ้างไหมอ่ะอาจจะต้องเลือกแล้วเลือกฟุตบอลไปเลยหรือเลือกเรียนไปเลยอย่างเงี้ยมันมีจังหวะที่ท้อครับแต่เราได้มาขนาดนี้แล้วเราจะท้อไปทำไมอะไรครับแล้วก็เรียนให้เต็มที่ก็แล้วกันเอาได้แค่ไหนแค่นั้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็จบตามที่คุณพ่อคุณแม่ใช่ครับหวังเอาไว้ครับผมคราวนี้ก็เลยเหมือนกับว่าปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยแล้วครับกำลังจะเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพแบบอย่างเต็มตัวใช่ครับคือที่บ้านเขาก็พอเรียนเสร็จแล้วจบแล้วเขาก็ไม่ซีเรียสกับตัวเราแล้วด้วยใช่ครับไม่ซีเรียสแล้วจบได้ไปเรียนใบปริญญาได้วุฒิมาแล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนหลายคนบอกว่าฟุตบอลตอนนี้เป็นมืออาชีพแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแหละเล่นไปเลยแล้วกันฟุตบอลแต่ส่วนตัวคุณมองไงฮะเรื่องนี้ผมว่ามันควบคู่ไปด้วยกันนะครับถ้าเรียนได้ผมว่าน่าจะดีว่าถ้าเราไม่เลิกเล่นบอลแล้วเรายังมีวุฒิที่จะเรียนอยู่ครับฮะไปประกอบอาชีพอื่นได้ประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ใช่ครับอย่างน้อยๆก็คือชีวิตมันก็มั่นคงมากขึ้นนะฮะ3ปีในการเล่นให้กับจุฬาแล้วก็เรียนจบเรียบร้อยครับพาร์ทต่อไปเนี่ยเป็นพาร์ทที่พลิกชีวิตจริงๆครับนั่นคือการเล่นฟุตบอลอย่างเป็นมืออาชีพแล้วแถมว่าประสบความสำเร็จเสียด้วยนะฮะจะเป็นพาร์ทอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะฮะช่วงหน้ามาติดตามต่อกับปิยชาติธรรมพันธ์ช่วงนี้พักสักครู่ครับเอกับบีสวยพอกันมีแฟนทั้งคู่บีเลือกที่จะเรียนหนังสือเรียนจบมีงานทำแต่งงานส่วนเอเลือกที่จะมีอะไรกับแฟนท้องแฟนทิ้งเลี้ยงลูกจะเอหรือบีคุณเลือกได้ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกันเถอะคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะคะและอยากจะรู้วิธีหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกทั้งยังสนใจในวิธีการรักษาตัวเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะต้องไปหามาทานแล้วแล้วก็ปริมาณในการบริโภคควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์ปกติแล้วอย่างฟูรายเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือนวดไปพร้อมจังหวะหายใจที่ถูกต้องรวมถึงหลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพที่เราสรรหามาให้คุณค่ะง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณกบได้กลิ่นนะมันจะออกเย็นๆเหมือนมิ้นท์น่ะนะ Health Center วันนี้ขอเสนอเรื่องหลับสบายได้สุขภาพค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการ Health Center เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 นถึง 8:30 นทาง RS2 Wisdom TV ค่ะท้ายของโต๊ะบอลไทยนะครับช่วงนี้ก็พูดคุยกับปิยชาติถามพันค้างไว้อยู่พาร์ทของชีวิตเริ่มต้นแล้วก็การเรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยอย่างที่บอกว่าสำคัญมากสำหรับคุณทำให้คุณมีทุกวันนี้ได้แต่เรื่องฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดนี้แหละเรียนจบแล้วผมจำเป๊ะเลยเพราะว่าผมคุกคีกับคุณในช่วงนั้นพอดี2009เป็นปีที่คุณจะต้องย้ายทีมจากจุฬาที่เล่นมาโดยตลอดใช่ครับกับทีมน้องใหม่ทีมหนึ่งที่เพิ่งขึ้นมาเมืองทองยูไนเต็ดนะตอนนั้น
ตอนนั้นย้ายทีมด้วยเพราะว่าสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้ว่าสโมสรเมืองทองมาจากไหนไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยก็มีทางพี่ไทยครับครับอยู่เมืองทองตอนเนี้ยเขาก็คุยกับพี่คุณการจารัตบอกว่าเขาก็ไปดูฟอร์มที่จุฬาเซ็นนะเขาเซ็นกับประกาศสิทธิ์แสนสุขก่อนแบ็คขวาแล้วก็เขาก็หาตัวผู้เล่นอยู่เหมือนกันช่วงนั้นครับแล้วก็เขาบอกว่าสนใจไหมจะไปเล่นทีมนี้อะไรเงี้ยผมก็ปรึกษาประกาศสิทธิ์บอกว่าเอ้ยน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยประกาศสิทธิ์ไปดิไปเป็นเพื่อนกันก็คือเล่นมาด้วยกันตลอดเล่นมาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็ลองไปดูอะไรเงี้ยก็คุยกับธนพัฒน์ไปเซ็นพร้อมกันกับธนพัฒน์หน้าท่าเรือฮะก็ครับมันจะไหวไหมพี่อะไรเงี้ยก็ลองดูอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่รู้จะปรับตัวได้หรือเปล่าไปสโมสรใหม่ไม่รู้ว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยครับก็ลองดูสัก2ปีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจย้ายทีมครับซึ่งไม่รู้เลยว่านั่นคือการย้ายทีมที่แบบใช่ครับไม่รู้เลยเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยเปลี่ยนมากเลยครับปีแรกกับเมืองทองอย่างที่สร้างกันดีว่าโอ้โหเมืองทองขึ้นมาเป็นทีมน้องใหม่แต่ว่าศักยภาพทีมก็ดีเลยนักเตะแต่ละคนดีมากแล้วก็จบด้วยแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศครับผมคิดไหมปีแรกได้เล่นได้แชมป์ลีกเลยไม่คิดนะพี่ผมตกใจมากเลยผมได้แชมป์บอกว่านี่ทีมเราได้แชมป์อ่ะผมยังตกใจอยู่เลยเพราะว่าแมตช์แรกที่แข่งกับท่าเรือมีกองเชียร์มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับครับก็แปลกใจทำไมทีมเริ่มมีคนมาดูเยอะขนาดนี้เลยก็ได้แชมป์ด้วยรู้สึกโอ้โหตกใจมากแต่รู้สึกแอบดีใจนะครับว่าเป็นแชมป์แรกของเราในไทยลีกสูงสุดของประเทศไทยแน่ก็เป็นถ้วยแชมป์ซึ่งกับเมืองทองนี่ต้องบอกเลยว่าเมืองทองขึ้นมาไทยลีกปี2009นั่นแหละครับแล้วก็ได้แชมป์3สมัยครับซึ่งคุณอยู่ในทีมชุดที่ได้แชมป์ทั้ง3สมัยเลยอ่ะครับคุณรู้สึกยังไงอ่ะก็รู้สึกดีใจครับ รู้สึกดีใจดีอย่างแรกรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของตัวเองที่อยู่เมืองทองมา3ปี3แชมป์ก็ดีใจครับรู้สึกความรู้สึกดียังมีอยู่ครับถึงแม้ว่าจะมีบางปีหนึ่งที่ขั้นด้วยการย้ายไปร่วม BC เทโรใช่ครับในช่วงยืมตัวใช่ครับซึ่งมันคลาสสิกตรงที่ปีที่คุณไปอยู่เทโรอ่ะเมืองทองไม่ได้แชมป์นะครับแมตช์เนี่ยตอนไปอยู่เทโรนะฮะซึ่งไปอยู่ในแก๊งของรีซอร์แฮนเฟนอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ไปร่วมทีมที่นู่นนะฮะเทโร1ปีประสบการณ์ที่เทโรเป็นไงก็แปลกใหม่มากขึ้นก็ประสบการณ์ที่เทโรก็แปลกใหม่ครับแต่ผมก็ไม่ได้เล่นอะไรมากมายเพราะช่วงสั้นๆใช่ขาหักขอบคุณมากขาหักพอดีช่วงนั้นก็เล่น4แมตช์แรกกับ4แมตช์สุดท้ายครับนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกปีนี้เมืองทองไม่ได้แชมป์อ่ะแล้วปีกลับมาต่อมาคือคุณกลับมาเมืองทองครับแล้วคุณก็พาเมืองทองมีส่วนพาเมืองทองได้แชมป์อีกปีนึงครับแล้วปีนี้เนี่ยปีนี้ยังไงครับปีนี้คุณมาอยู่ BG อ่ะครับผมก็ไม่รู้ยังไงถ้ามันเป็นอาถรรพ์อย่างเงี้ยปีหน้าคุณต้องกลับเมืองทองนะผมขอทำเต็มที่ดีสุดก่อนครับที่กับ BG ก่อนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีของฟุตบอลใช่ครับใช่ไหมครับวันที่จะต้องย้ายกับทีมล่าสุดก็คือบางกอกก๊าซครับรู้สึกยังไงที่แรกผมคิดว่าผมอาจจะไม่ย้ายไปไหนผมเซ็นยาวคิดอยู่ว่าจะทำโชว์ผลงานให้โค้ชเต็มที่ให้ดีที่สุดครับแต่วิถีฟุตบอลแล้วผมว่าก็ผมไม่ได้เล่นอ่ะช่วงหลังผมไม่ค่อยได้เล่นกับเมืองทองอะไรเงี้ยครับก็ผมก็เข้าไปคุยผู้ใหญ่แล้วก็ผมขอไปที่อื่นดีกว่าเพื่อให้ผมได้แบบโชว์ได้โอกาสได้โอกาสลงเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นบางกอกก๊าซใช่ครับบางกอกก๊าซอยู่บางกอกก๊าซเป็นไงฮะแฮปปี้ดีแฮปปี้มากครับได้ร่วมงานกับโค้ชเก่าได้ร่วมงานกับเพื่อนฮะก็รู้สึกแฮปปี้มากครับกับตำแหน่งอ่ะหลายคนก็อาจจะงงเหมือนกันให้คุณเล่นตำแหน่งตรงไหนอะไรยังไงมากกว่าส่วนตัวแล้วว่าไงกับตำแหน่งที่เล่นที่ BG ผมเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ครับขอให้เล่นดีเอ๊ะอันนี้คือใครต้องเป็นคนพูดผมเล่นตำแหน่งไหนก็ได้คือขอให้ได้ลงสนามก็ใช่ครับแต่มีส่วนร่วมใช่ขอให้มีส่วนร่วมกับทีมอะไรอย่างเงี้ยครับขอให้ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาจริงแล้วในลีกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในทีมอาจจะต้องมาประคับประคองกันใหม่ครับแต่ก็ยังมีฟุตบอลถ้วยเหลืออยู่ใช่ครับ BG พวกเราตั้งใจมากสำหรับถ้วย FA ครับครับนะฮะซึ่งก็เป็นเส้นทางที่ยังพอมีโอกาสอยู่ครับผมคุณนี่ไปที่ไหนก็ได้แชมป์เพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับอุ้ยหวานเชียบเลยเสียก็เลยครับเรื่องฟุตบอลคงจะประมาณนี้นะฮะแต่เรื่องนอกสนามเนี่ยหลายคนคงอยากติดตามครับไม่ต้องมองหน้าผมอย่างนั้นผมไม่แกล้งคุณอยู่แล้วไม่ผมมองหน้าคุณเฉยๆต้องมองหน้าคุณเพื่อนรักคุณครับธีรเทพวิโนไทยครับนะฮะนี่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่ผม19
20คือตอนที่อยู่ที่คริสเตียนเนี่ยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอครับเขาไปอังกฤษพอดีแล้วผมเข้าไปพอดีนะฮะก็คือเยาวชนทีมชาติอะไรเงี้ยใช่ครับเล่นด้วยกันตั้งแต่20ปีปีโอลิมปิกฮะแล้วก็ชุดใหญ่ในหลายๆชุดครับก็เลยเล่นกันก็เลยสนิทกันครับไลฟ์สไตล์เหมือนกันไหมไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันครับแต่ไม่เหมือนกันทุกเรื่องฮะคล้ายๆกันแต่รีบออกตัวอะไรสักอย่างเนี่ยการตั้งแต่สมัยโอ้โหนี่สมัยคือเยาวชนทีมชาติใช่ไหมโอลิมปิกครับไปอันนี้น่าจะไปอิรักครับครับสนิทกันมากสนิทกันมากครับวันที่เนี่ยกำลังจะบอกเลยวันที่เขาได้บอลแล้วแฟนบอลไทยโหคุณก็อยู่ในสนามกับเขาใช่ไหมอยู่ครับอยู่ครับเป็นไงอ่ะเขาวันนั้นคือเขาจิตใจเข้มแข็งมากนะหลายคนก็มองอย่างใช่ครับเขาจิตใจเข้มแข็งมากเขาคุยกับผมบอกว่าแบบมีคนโหแน่นอนก่อนแข่งรู้ตัวรู้ตัวแต่มันก็จริงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุทำไมถึงโหเขาฮะแต่ว่าเราก็เห็นได้ชัดว่าเพื่อนคนนี้โอ้จิตใจเขามีความมั่นใจในตัวเองมากครับครับแล้วพอยิงได้ยิงได้ไปกันใหญ่เลยครับทุกวันนี้ยังไม่จบเลยทุกวันนี้ยังไม่จบเลยผ่านมา 3-4 อาทิตย์แล้วพอได้แล้วมานั่นก็คือเรื่องของรีซอก็คงก็ได้ร่วมงานกันที่ BG ครั้งหนึ่งครับผมนะครับคงเป็นเพื่อนรักกันครับต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ายังไงอีกเรื่องนึงที่มาฝากอันเรื่องนี้ผมน่าจะติดใจเองนะครับผมว่าคุณเป็นคนที่แต่งตัวจัดยังไงครับแต่งตัวจัดมากนะฮะเรื่องแฟชั่นนั่นเองนี่ผมก็ไปรวบรวมรูปมานะรวบรวมมาจากไหนครับรวบรวมหลายที่ฮะครับนี่ดิวโอ้โหแต่ละสไตล์คือเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วป่ะทีแรกก็ไม่ค่อยแต่งครับว่ามีพอดีผมอยู่กับคนญี่ปุ่นมากโนยุกิไซเซนครับที่เคยเล่นกันที่เมืองทองที่เทโรทำไมอ่ะไปได้อะไรเข้ามาเขาบอกผมว่าเนี่ยไอ้โอ้เนี่ยแบบอยู่เงี้ยมีคนรู้จักคุณอะไรเงี้ยคุณแต่งตัวแบบให้มันแบบอัพๆนิดนึงดีๆนิดนึงคือแต่ก่อนนี่แต่งแบบนี้แต่ก่อนผมแต่งไปเองแบบฮาๆเฉยครับคือแต่ก่อนไม่ได้แบบเน้นเรื่องการแต่งตัวมากใส่เสื้อยืดเกงยีนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออะไรโอ้ยังไม่รู้อ่ะเจอไซเซนเลยแนะนำใช่ครับก็อยู่ด้วยกันมาทุกวันพี่ใน2ปีที่อยู่เมืองทองผมดูแลเขาตลอดไม่ดูแลแบบก็เทคแคร์อะไรเงี้ยไปไหนพาไปด้วยกันตลอดจนเขานึกว่าแบบเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยสุดไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับก็เขาคือเขาก็แนะนำใช่ครับไปเดินไปจะรู้จักอย่างนี้นะต้องซื้ออันนี้นะแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกผมคือไซเซนนี่เป็นคนแต่งตัวจัดจริงนะใช่พวกญี่ปุ่นเขาเป็นคนแต่งตัวจัดแฟชั่นจ๋าเลยครับผมเห็นโอ้โหอากาศร้อนมากใช่ครับใส่สูทใส่อันนี้เลยแต่ว่าเราก็มาปรับใช่ครับเรามาปรับคือมามองว่าในมุมที่เราก็เป็นเขาเรียกว่าคนสาธารณะใช่ครับถูกไหมทุกวันนี้ก็เลยต้องแต่งตัวดีนิดนึงพี่จัดเต็มนิดนึงฮะได้ไหมฮะก็ต้องอย่างเช่นอย่างนี้อันนี้ก็ผมมารายงานคุณผมต้องให้เกียรติคุณนะครับเอาละครับครับผมก็เลยกลายเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องนอกสนามที่ดูแล้วอาจจะเป็นจุดหนึ่งหลังๆมาคุณออกสื่อบ่อยนะยังไงฮะฟรีทีวีอะไรเงี้ยไม่มีก็ไปกับรีซอร์ไปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งที่ได้สัมผัสเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับออกสื่อกลับบ้านไปนี่อำนาจเจริญนี่เล่นสสได้เลยไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ผมเป็นคนธรรมดาผมกลับบ้านผมเงียบๆผมไม่ค่อยแต่ว่าเป็นที่รู้จักก็รู้จักครับมีคนรู้จักตอนนี้มีธุรกิจแล้วนะครับครับธุรกิจอะไรครับธุรกิจขายเสื้อผ้ากีฬาครับฮะก็เปิดที่อำนาจเจริญถือว่าเป็นหนึ่งในความฝันใช่ครับหนึ่งในความฝันอยากมีธุรกิจสักอย่างนึงก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับทำไมต้องเป็นเสื้อผ้ากีฬาด้วยที่แรกจะเปิดร้านกาแฟครับอืมฮะทีแรกจะเปิดร้านกาแฟแล้วก็คิดอยู่ว่าน้องก็ไม่ได้ไปเรียนร้านกาแฟมาก็ลองเปิดร้านขายกีฬาก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็เล่นกีฬามาฮะก็ต้องแบบสายนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยมีธุรกิจที่บ้านครับนะก็ถือว่าเป็นธุรกิจอีกอันนึงที่เผื่อไว้ว่าหลังเลิกเล่นก็อาจจะเป็นธุรกิจหลักก็ได้ครับถูกไหมฮะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่ชาติ27ครับ27ยัง28ฮะมองเป้าหมายอนาคตชีวิตไว้ยังไงครับการเล่นก็ตอนนี้ก็ขอให้เล่นไปเรื่อยก่อนครับเล่นไปเรื่อยก่อนก็ยังไม่คิดว่าแผนว่าจะเลิกตอนไหนอะไรเงี้ยครับก็ขอเล่นให้รักษาร่างกายให้ดีก่อนแล้วก็เพื่อฟุตบอลก่อนกับทีมชาติเองก็เคยขึ้นไปแตะถ้าระดับเยาวชนทีมชาติอะไรเงี้ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วใช่ครับซีเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมชาติชุดใหญ่ก็เคยขึ้นไปอยู่ตอนนี้ยังหวังขึ้นมี
เป้าหมายขึ้นไปแตะอยู่ไหมครับก็ผมยังหวังอยู่ครับยังหวังขึ้นไปแตะอยู่เหมือนกันว่าช่วงที่ติดช่วงลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรเงี้ยหลุดบ้างอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงเต็มที่แต่ตอนนี้ก็ขอหวังขึ้นไปติดอีกครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเป้าหมายปกติของนักฟุตบอลทั่วไปใช่ไหมฮะพูดคุยถึงตรงนี้เนี่ยช่วงท้ายแล้วผมว่าชีวิตของปิยชาติดูจะโรยด้วยกลีบกุหลาบมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นฟุตบอลไปที่ไหนก็คัดติดไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับโอกาสแต่ผมเชื่อว่านักคนที่ติดตามหรือน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยเขามองว่าบางทีมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคุณทำยังไงให้คุณพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ได้รับโอกาสตรงนั้นได้อย่างแรกผมมีความรับผิดชอบต่อตนเองก่อนครับก็ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีจุดด้อยอยู่เราก็ต้องมาฝึกมาทบทวนว่าเราไม่ดีจุดไหนก็มันจะติดตัวไปตลอดครับความมีระเบียบในของตัวเองผมว่าส่วนนี้นะผมอยากให้น้องๆเนี่ยครับคิดไว้เหมือนกันว่าการมีระเบียบวินัยต่อตนเองเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของน้องๆด้วยครับนะฮะก็มันก็น่าจะวนมาจุดเดิมก็คือใช่มันขยันฝึกซ้อมใช่ครับฝึกซ้อมตามที่โค้ชบอกบางทีไปฝึกด้วยตัวเองด้วยใช่ครับนะก็คือก็เป็นเรื่องที่หลายคนที่มาในรายการนี้ก็พูดกันโดยตลอดนะฮะถึงแม้ว่าชีวิตของบางคนอาจจะไม่ได้โอ้โหชีวิตไปคัดแล้วติดเลยเหมือนคุณก็ได้แต่ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียรเหล่านี้แหละนะฮะที่จะได้ทำให้โอกาสมันมาถึงนะดูเส้นทางยังอีกยาวไกลเลย27นับอีกสัก2ปีเล่นนะครับเล่นนะครับก็คงจะต้องอวยพรนะฮะแฟนๆของ BG ก็คงจะช่วงนี้คงจะติดตามคุณเยอะแหละเพราะว่าเอ้ยต้องมานั่งดูว่าวันนี้ปิยชาติจะเล่นตรงไหนวันนี้เล่นกองหน้าก็ลองคิดอยู่เหมือนกันเล่นกองกลางแต่ตรงไหนก็ได้ปิยชาติบอกตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่โค้ชแท็กเลยครับโอ้โหว่ะผมแล้วแต่ชนะกันกินไหมประตูเรายังประตูไม่เอาครับไม่เอาใช่ไหมนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบีจีคงต้องติดตามนะครับสุดท้ายฝากถึงแฟนของบางกอกก๊าซครับกับเป้าหมายปีนี้แล้วกันกับการเล่นของปีนี้แล้วก็รวมถึงแฟนของปิยชาติด้วยครับก็เชิญชวนนะครับแฟนบอลบางกอกกลาส FC เข้ามาชมกันมาให้กำลังใจแล้วก็มาเชียร์ซัพพอร์ตพวกเรานักเตะทีม BG ครับก็พวกผมก็จะทำผลงานเต็มที่เพื่อขอให้ได้สักถ้วยหนึ่งครับในปีนี้ก็หวังให้แฟนๆมาซัพพอร์ตด้วยนะครับนะฮะก็ถือว่าผมเองแล้วก็รายการก็อวยพรด้วยนะครับว่าจะไปชมเกมได้ครับขอบคุณมากครับหลังเกมมากันอีกทีได้ครับต้องกลับไปนอนก่อนนอนก่อนครับแล้วก็ตื่นนอนก่อนนอนก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับปิยชาติถามมาพันสำหรับการรับเชิญวันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของโต๊ะบอลไทยสัปดาห์นี้นะครับก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ทาง ISU Wisdom TV ทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์นะครับ5ทุ่มตรงวันนี้ผมและปิยชาติลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ